5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีครั้งแรกกับงาน Mission to the Moon Forum 2023 work life improvement พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานในวันนี้ให้ดีกว่าเดิม present e d by liberator อีเวนท์ที่จะพาทุกคนไปรับแรงบันดาลใจเรียนรู้ทักษะแห่งการพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จในแบบของคุณพบกับประวิทย์หารอุตสาหะธนาเทียนอัจเริยะจรีพรจารุกรสกุลสราวุธิเฮ้งสวัสดิ์สรกลอดุญญานน์และสปีกเกอร์อีกมากมายใน9เซสชัน่น4เวิร์กช็อปที่คัดสรรเนื้อหามาเพื่อคนทำงานโดยเฉพาะ พบกันวันเสาร์ที่27พฤษภาคมนี้ที่ญาตยานมิตรทาวน์หอสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง s i ปอีเวนสวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์อหาญุสาหะครับวันก่อนมีคำถามมาในอินบ็อกซ์เออลืมบอกไปเอ,อ๊หรือบอกหรือ,อยังโอ้ช่วงนี้ความจำไม่ค่อยดีเลยแย่มากอ,อ ท่านไหนที่สนใจนะครับว่าอยากจะถามคำถามคือเดี๋ยวอีกหน่อย5 minutes จะ,จะมีตอบคำถามนะฮะเหมือนสมัยก่อนที่เราเคยมีใน mm เนาะสำหรับแฟนที่แฟนๆรายการที่ฟังมาบ่อยๆก็น่าจะพอจำได้นะครับอีกหน่อยเราจะตอบคำถามใน5 minutes นี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากถามก็ inbox มานะครับว่าเขียนหัวข้อหน่อยประมาณว่าคำถามของ5 minutes อะไรแบบนี้นะฮะอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้ว่านี่คือโหมดคำถามของรายการ5 minutes นะครับแล้วเราก็จะนำมาคุยกันในวันนี้แหละนะฮะ ซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆคําถามเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็บางงานผมก็เลือกที่จะมาเล่าต่อในในพอดแคสต์ของเราเพราะว่ารู้สึกว่าเออคำถามพวกนี้น่าสนใจดีนะครับ mm hmm. มีคำถามหนึ่งถามว่ายุคนี้เนี่ยการใช้ชีวิตเขาเป็นน้องน้องคนนี้น่าจะอายุประมาณเขาบอกว่าเรียนจบมา3ปีก็เท่าไหร่ลี่สิบจบยี่สเอดใช่ไหมเอสามปีก็ยี่สิบสี่หรอยี่สบสี่ยิบห้าประมาณนี้แถวๆนี้นะฮะ เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยมันมันไม่ได้ว่าไม่มันไม่ได้ว่าลําบากอะไรมากมายเขาบอกว่างานเขาก็ดีนะฮะแล้วเขาก็มีอาชีพเสริมนะครับมีงานประจํามีอาชีพเสริมก็ไม่ได้ลําบากในเชิงว่าเงินใช้พออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็โอเคก็เลี้ยงดูตัวเองได้นะครับแล้วก็ไปดูหนังบ้างนะฮะวันไหนอยากจะไปกินข้าวกับแฟนก็ไปกินข้าวแพงๆหน่อยนึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ วันไหนก็หรือไม่ก็กินอาหารง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับงานก็ค่อนข้างหนักเพราะว่าทํา2งานเนาะตอนกลางคืนก็ต้องทํางานด้วยอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็บอกว่าเขาไม่มีความรู้สึกว่าเ,เงินไม่พอใช้หรืออะไรแบบนี้เขาบอกเขาโอเคแต่สิ่งที่เขารู้สึกก็คือว่าเขาคิดไม่ออกว่ามันจะโตต่อไปจากนี้ได้ยังไงหมายถึงว่าเขาจะกลายเป็นคนที่สามารถซื้อบ้านหลังละสิบล้านได้ยังไงเข,ขาคิดภาพไม่ออกเพราะว่า เข้สึกว่าสิ่งที่เขาเก็บได้ตอนนี้เนี่ยกว่ามันจะได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยหรือว่าต้องมาผ่อนบ้านน้องมันมันมันดูห่างไกลนะฮะอยากได้รถก็รู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างมันดูยากไปหมดนะครับไม่ต้องพูดถึงว่าจะสะสมเงินไว้ยามเกษียณอะไรแบบนี้คือเขาพูดถึงว่าเออเขาก็คิดเริ่มคิดเหมือนกันว่าถึงแม้วเขาจะอายุยี่สิบกว่าแล้วเขาก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะต้องเกษียณจะยังไงเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีาติพี่น้องนะฮะแล้วก็จำเป็นจะต้องเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็กลาว่าจะไม่มีลูกด้วยเนี่ย คำถามก็คือว่าเอ๊ะมันมันจะไหวหรือเปล่านะ่ครับผมก็ต้องบอกว่าเหมือนที่ผมพูดในทุกรายการว่าณขนาดเวลานี้ณจุดจุดวันนี้เลยเนี่ยนะครับการสร้างเนื้อสร้างตัวแบบรุ่นคนรุ่นก่อนเช่นรุ่นผมแล้วกันอ่ะเปรียบเทียบผมรุ่นผมเนี่ยเราก็น่าจะห่างกันประมาณเจนสองเจนเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเป็นคนละรุ่นกัน2รุ่นแล้วล่ละนะครับคนรุ่นผมเนี่ยจะสร้างเนื้อสร้างตัวง่ายกว่านะครับเพราะว่าตอนที่ผม วัยทำงานของผมนะฮะข้าวของมันยังไม่แพงขนาดนี้เพื่อเปรียบเทียบไปเห็นใกล้ๆกันคือเงินเดือนที่ผมสตาร์ทนะในช่วงนั้นนะฮะไม่แต่ต่างจากเงินเดือนสตาร์ทของเด็กยุคนี้เท่าไหร่อาจจะต่างทั้งสองพันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าตอนนั้นผมเติมน้ำมันเนี่ยน้ำมันรถยนต์นี่ริละสิบกว่าบาทนะครับผมชอบผมชอบเราชอบไม่ใช่ผมอะคือเพื่อนรุ่นเดียวกันก็จะชอบแซวกันบอกว่าเฮ้ยสมัยก่อนจำได้เปล่าเวลาไปไหนเนี่ยเอ่อน้ำมันร้อยหนึ่งนะฮะเติมมันร้อยหนึ่งนะก็ไปได้สมัยก่อนเติมเข้าปั๊มเนี่ยก็คือ ก็เติมมัน้อยหนึ่งนะฮะคือคือชีวิตมันคืออย่างนั้นจริงๆนะฮะแล้วมันก็มันก็เลยสามารถที่จะเหมือนกับมีโอกาสในการชัางเนินทั้งตัวมากกว่านะครับเอ่อแต่ถึงวันนี้มันยากขึ้นมันยากขึ้นเพราะว่าข้าวของข้าวของในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ราคาน้ํามันหรือว่าอาหารเฉยๆแต่ผมคิดว่าตัวที่มันเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญเลยเนี่ยคืออสังหาริมทรัพย์อาสังหาริมทรัพย์เนี่ยเพิ่มขึ้นถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะฮะจากตอนที่ผมเด็กๆเนี่ย มันเพิ่มขึ้นมาประมาณ2.8เท่าเท่านะในขณะที่เรียกว่าอะไรอะ่ะเงินเดือนหรือ wage wages เนี่ยนะฮะมันอาจจะเพิ่มผมว่า3-40%อย่างมากไม่เกินเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่คนส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นทรัพย์สินที่แพงที่สุดของคนส่วนใหญ่ใช่ไหมนะคนส่วนใหญ่ก็คือในรายการทรัพย์สินทั้งหมดที่มีเนี่ยนะฮะอสังหาริมทรัพย์จะเป็นของที่แพงที่สุดแหละนะ อ่ะบางคนอาจจะลดแพงกว่าแต่น้อยอ่ะคือส่วนใหญ่อ่ะมันต้องบ้านแพงกว่านั้นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นอพอมันขึ้นเยอะขนาดนี้เนี่ยนะฮะความสามารถในการเ e อฟเฟอร์ตสั่งรถนะครับเนี่ยมันก็เลยยากขึ้นทีนี้พอยากขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นคนที่พยายามซื้อนะครับคนที่พยายามจะซื้อด้วยที่รายได้มันไม่เพิ่มตามนะครับก็เลยกลายเป็นเข้าสู่โหมดที่ว่าเฮ้ยใช้เงินจ่ายกับค่าผ่อนบ้านผ่อนคอนโดอะไรเนี่ยเยอะมากเป็นอัตราส่วนที่เกินสิ่งที่เรียกว่า Financially healthy ก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยดีละนี่ครับเช่นผ่อนคอนโดผมเคยเจอนะคนผ่อนคอนโด70%ของรายได้อยของเายได้ยโอ้โหดูเดือดดูเดือดดูเดือดเพราะจริงๆเนี่ยมันไม่ควรจะเกินสัก30%เนี่เยอะมากานะผ่อนผ่อนอนสังหาร,ริมทรัพย์นะฮะ70%ของรายได้โอ้โหดูเดือดน,นะฮะแต่ผมเขา้าใจนะมันก็มีอีกมุมหนึ่งซึ่งเขาก็พูดแบบเหมือนกันเขาบอกว่าเออผมก็กับเขานะบอกว่าเออแล้วรถไงอะผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรไงเขาก็บอกว่า ที่หนักๆก,ก็คือคอนโดนะครับเออแล้วเขาก็บอกตัวเลขมาซึ่งก็สูงนะแล้วผมก็ถามว่าเฮ้ยแล้วมันต้องอยู่ตรงนี้เหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาเคยอยู่ไกลกว่านี้นะฮะแต่ว่าสุขภาพจิตของการเดินทางไปทํางานอ่ะเขาคิดมันไม่คุ้มเพราะว่าเขาต้องถ้าเขาอยู่บ้านซึ่งแม่เขาอยู่ไกลมากเนี่ยนะฮะอยู่ชานเมืองเนี่ยเขาใช้เวลาเดินทางประมาณวันละสามชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งถึงสี่ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความปราณีของ กรุงเทพมหานครรถติดขนาดไหนวันนั้นแล้วก็ต้องต่ออะไรก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับนะฮะเ,เขาบอกว่าเขาไม่ไหวเ,เขาต้องอยู่อย่างเงี้ยไม่ไม่เสุขภาพจิตมันเสียมันเป็นราคาที่เขายอมจ่ายแต่เนื่องจากว่าของที่มันกลายเป็นของที่จําเป็นต่อสุขภาวะของคนมากก็คือสังหารทรัทั์เนี่ยมันดันแพงมากแพงเร็วมากและกําลังจะแพงขึ้นไปอีกแพงแล้วแพงอยู่แพงต่อนะฮะขอยืมสโลแกนของ นายกมานิดหนึ่งนะฮะพลพลลุงตู่มานิดหนึ่งนะฮะรสโลแกนล,ลุงตู่มานิดหนึ่งนะครับดูดิเมื่อกี้จะพูดชื่อดลืมชื่อพลเอกประยุทธ์่ะโถปะโทนี่โลวิช่วงนี้อ่านชื่อข่าวคนเยอะใช่ไหมงงไปหมดนะฮะแกบอกทาแล้วทําอยู่ทาต่อไม่เราบอกว่าแพงแล้วแพงอยู่แพงต่อนี่คือสั่งหามาสับนะ,ะขออภัยท่านนายกจะแซวเล่นนิดหนึ่งนะฮะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือตอนนี้มันแพงมากแล้วนะครับแต่มันจะแพงต่อไปอีกเยอะบอกเลยเพราะอะไรเพราะสองเหตุผลหนึ่ง การขยายตัวของรายได้ประชากรชนชั้นกลางต่างๆนา,น,านาพวกนี้เนี่ยมันก็มีแนวโน้มครับที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Urbanization แปลว่าคนสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในเมือง40อยูนต่างจังหวัด60สมมุตินะนี่ผมตัวเลขผมอุปโลงขึ้นมาแต่มันประมาณนี้แหละตอนนี้ตอนนี้มันจะเป็น 50- 50และมันจะกลายเป็น60 40ก็คือจะอยู่ในเมือง60แล้วตอนจังหวัด40เพราะโอกาสโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่โคตรอภิมหารวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะ โอกาสมันอยู่ที่นี่คนมันก็ต้องมามันต้องมาหาโอกาสใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้กระจายความเจริญออกไปที่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นพอคุณเข้ามากรุงเทพอะไรเกิดขึ้นคุณต้องมีที่อยู่คุณมีที่อยู่ทุกคนอยากได้ที่อยู่ราคาสังหามันก็ขึ้นนะครับอันนี้ปัจจัยที่หนึ่งปัจจัยที่2การเข้ามาของต่างชาตินะครับปัจจุบันนี้การเคลื่อนเคลื่อนไหวของทุนนะมันง่ายขึ้นแล้วเราก็พอทราบกันอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยเมืองไทยเนี่ย มีคนอยากย้ายเข้ามาอยู่เยอะนะครับด้วยหลากหลายเหตุผลนะฮะแล้วก็มีคนหลายชาตินะครับรัสเซียจีนนะครับรัสเซียกับจีนเนี่ยหละเป็นเป็นหลักๆเลยเนี่ยนะฮะแล้วคนพุนี้เงินเยอะเงินเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาซื้อพอซื้อปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายๆกับที่ฮ่องกงอะ่ะฮ่องกงเอ็กซ์แพดเยอะใช่ไหมอ่าแล้วฮ่องกงเนี่ยที่มันน้อยมากจริงคือมันแบบกอเล็กจิ๋วนิดเดียวนะฮะคนอยู่เยอะแน่นเต็มไปหมดเนี่ยพอที่พอเอ็กซ์แพดเยอะพื้ที่มันขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นไปจนกระทั่ คือคนที่เรียกว่าเอาว่าควรจะต้องซื้อคอนโดห้องสักสามสิตารางเมตรอยู่ได้เนี่ยนะฮะเออสมมุติว่าคุณตั้งใจเรียนหนังสือมาตลอดนะครับเรียนหนังสือดีนะครับจบมาก็ทํางานดีๆอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นอดีตเนี่ยมันก็การันตีแหละว่าโหคุณซื้อได้แหละนะครับห้องที่พักแบบเนี้ยแต่ตอนนี้ฮ่องกงนะมีทายแพงนะฮะดาวอาจจะพอได้แต่แบบคือกว่าจะผ่อนหมดก็คือแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เพราะฉะนั้นการที่อสั่งางินปรัพย์มันขยับตัวขึ้นเนี่ยทำให้คุณใช้ชีวิตยากขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อสังหาก็ตามเพราะว่าของแบบนี้มันส่งเอฟเฟกอย่างต่อเนื่องกันดังนั้นจึงไม่แปลกใจครับที่คนหนุ่มสาวในยุคนี้เหมือนที่คนที่ถามคำถามผมมาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเอ๊เมื่อไหร่ฉันจะเก็บเงินได้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเกาบเป็นก,เนกัเพราะว่าทุกวันนี้ก็ ใช้เงินเกือบจะเดือนชนเดือนต้องใช้คํานี้แล้วกันก็ไม่ถึงกับเดือนคือคือเท่าที่ผมคุยก็ไม่ถึงกับว่าเดือนชนเดือนแต่ว่าก็ไม่ได้มีเงินอะไรเหลือเก็บเยอะทั้งนั้นที่เขาก็ไม่ได้ใช้อะไรซูรุ่ซูร่ายอยู่แล้วนะคือคนเราก็ต้องใช้ชีวิตบ้างนะครับโอ้โหมันจะให้มันกินโอ้โหแบบถูกทุกวันแบบว่าขนาดน,นั้นเนี่ยมันก็ถ้าเขามีกําลังเขาที่นั่นจะั้นได้เราเ็าใช้ถูกไหมเพรมนันก็เป็นเรื่องธรรมดามีทางออกไหมนะครับผมคิดว่าหนึ่งคือต้องกระจายความจเจริญนี่ถ้าถามส่วนตัวเนี่ย คือต้องเข้าใจความจเจริญเพราะว่าการกระจุกตัวของเมืองแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีกับทุกเรื่องอะ่ะโดยเฉพาะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วก็ก็อย่างที่บอกฮะ,ะก็ส่งคำถามกันมาได้นะครับใน5 minutes นะฮะสำหรับวัวนนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที